ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามรีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะที่422-1606หรือว่าใครที่อยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขค่ะ024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าเจ้าของ SMS เกิดวันที่27มีนาคม2507นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม2นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องแล้วนะครับลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้พระเสาร์ซึ่งเป็นบาทพระเคราะห์ใหญ่เนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดแล้วก็จะอยู่ประมาณ2ปีครึ่งนะครับเพิ่งจรเข้ามาในช่วงปลายปี2557ที่ผ่านมาก็เสาหมายถึงอะไรล่ะความเหนื่อยยากอาจจะหมายถึงภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพราะช่วงนี้ ดาวที่ให้คุณหมายถึงพระรหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์ก็ยังส่งผลโดยตรงในเรื่องของงานนะครับในช่วง2-3ปีนี้ฉะนั้นก็จะพยากรณ์ภาพรวมลักษณะที่ว่าเหนื่อยหน่อยละมีปัญหาเยอะละแต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภ ปีจอนี้การเสี่ยงโชคโดยตรงไม่เชียร์เลยไม่เชียร์เลยนะครับสุขภาพของคุณอังคารเสาก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอาทิตย์หมายถึงสายตาความดันระบบเลือดตรวจร่างกายเป็นประจำปีละครั้งก็ยังดีการทำบุญเสริมปีจอนี้นะครับบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุภานันท์นะคะ8สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์นะคะถามว่าบ้านจะขายได้ไหมรวมไปถึงทำอาชีพอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46สักครู่ครับผมตอบเรื่องอาชีพก่อนนะของคุณเป็นลักษณะพวกฟิลงานขายได้นะครับขายตรงคนกลางในหน้านะรวมไปถึงในเรื่องของลงทุนพวกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารได้ดีแต่ถ้าเกิดกรณีที่ถามว่าจะขายได้หรือไม่เป็นลักษณะของการทำงานเป็นพวกคนกลางในหน้าเนี่ยเด่นนะในช่วงย่าง47ที่กำลังจะมาถึงนะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นของตัวเองก็พอมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเช่นเดียวกันแต่ผมเป็นห่วงเรื่องของราคาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงใจถ้ามันมีโอกาสที่จะทำให้คุณไม่ตัดสินใจครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5ตุลาคมนะคะ2547เวลาเกิดตี2 44นาทีวันอังคารถามการเรียนรวมไปถึงอนาคตตี2 44นาทีวันอังคารคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้ย่าง11ขวบก็คงจะบอกกล่าวในเรื่องของสาขาอาชีพที่คุณจะศึกษานะครับ ขออภัยฮะพระรหัสสวยนะครับแพทย์ในเรื่องการรักษาพระรหัสหมายถึงถ้าเป็นนิติกรเป็นที่ปรึกษาอันนี้เด่นอันนี้คือ2กลุ่มที่ถือว่าดีที่สุดในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพงศ์21สิงหาคม2517เวลาเกิดบ่าย 3:10 นาทีนะคะพุธกลางวันถามโชคลาภการเงินหนี้สินอาชีพทำอะไรรวมไปถึงความรักด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง41นะครับหรือ41อาชีพที่เด่นที่สุดดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์ถ้าในแง่ของการประกอบธุรกิจพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้ยังนะครับแต่ว่าเข้าช่วงย่าง42ไปแล้วเนี่ยเลยผ่านสิงหาไปดีขึ้นนะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ส่วนในเรื่องของความรักแต่ความรักก็จะเด่นหลังวันเกิดเช่นเดียวกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันจันทร์นะคะถามโชคลาภส่วนเรื่องของการงานบอกว่าซื้อขายพลอยค่ะ อาชีพที่ทำก็หนึ่งต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์คอนเน็กชันก็ใช่และถ้าลักษณะการประกอบอาชีพนี้
มีการจรมีการเดินทางนะเข้าถึงแหล่งไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสินค้าหรือว่าลูกค้าจะทำให้สมรูปมากขึ้นคือในความหมายไม่ใช่แค่ทำธุรกิจเชิงรับเปิดร้านรอให้คนเข้าหาอย่างเดียวถ้าคุณทำได้สมรูปและอีกประเด็นก็คือคุณต้องดูแลกิจการนี้ด้วยตัวเองนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปนัดดา นะคะ14มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด 5:35 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามโชคลาภรวมไปถึงอนาคตค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับต้นชะตาโสรสของคุณเนี่ยจุดเด่นก็คือมักจะมีคนสนับสนุนคอยที่จะให้ความช่วยเหลือในทางตรงก็ทางอ้อมนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือตัวเราเองต้องขวนขวายนะต้องขวนขวายด้วยของคุณเหนื่อยแล้วดีในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นย่าง25นี้ไม่เด่นแต่ย่าง26ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 8:42 นาทีเป็นพุธกลางวันถามความรักนะว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่าแล้วก็จะมีบุตรไหมจ้ะ 8:42 นาทีความรักใช่เนื้อคู่ไหมปัตตนิเป็นสีอะจ๊ะก็มีโอกาสคนที่คบหาอยู่ในช่วงนี้แต่ตอนนี้น้องก็ยังเขาเรียกว่าอายุยังไม่มากนะครับก็ให้ค่อยๆรีบร้อนยังไม่ต้องรีบตัดสินใจส่วนประเด็นมีบุตรไหมถามแบบนี้คืออยากมีหรือเปล่านะฟังให้ดีนะครับไม่ควรจะมีไม่ได้ตอบเพราะว่าช่วงอายุยังน้อยแต่ปีนี้ถ้ามีแล้วทั้งย่าง18และย่าง19เนี่ยถ้ามีแล้วผมกังวลปัญหาทั้งสุขภาพทั้งคุณแม่และคุณลูกนะ1เลยก็มียากแหละ2ถ้ามีแล้วก็ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพฉะนั้นวางแผนครอบครัวให้ดีๆช่วงปี2ปีนี้อย่างอายุก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพีสุภานะคะ4มิถุนายน2541ค่ะเวลาเกิด 4:50 นาทีวันพฤหัสบดีครับถามเรื่องของการเรียนและความรักตอนนี้16ขวบย่าง17แต่ก็หนีไม่พ้นนะในเรื่องของคนพิเศษคนรู้ใจทั้ง17และก็18เลยก็จะเตือนน้องพีสุภาว่าอย่าลืมบทบาทและหน้าที่ของเรานะเพราะว่าเรากำลังเรียนหนังสืออยู่และที่สำคัญก็คือเกณฑ์แบบนี้มันมีโอกาสที่จะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวด้วยนะครับสาขาที่ควรจะเรียนวันนี้พุทธสวยอีกแล้วนะครับพุทธก็ถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบในเรื่องของพวกการทูตก็เรียนรัฐศาสตร์หรือพวกบริหารรัฐกิจกฎหมายก็มุ่งเน้นการเป็นทนายนะครับชอบภาษาก็เชียร์ให้เรียนพวกศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ชอบแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนพวกนิเทศวารสารอันนี้คือสิ่งที่เด่นแม้กระทั่งฟิลพวกประชาสัมพันธ์นะพวกงานด้านการขายการตลาดก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุนิสานะคะเกิดวันที่22สิงหาคมไม่ได้ส่งพศมารบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะเข้ามาครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23กุมภาพันธ์2518นะครับเวลาเกิด 7:00 นเช้าวันอาทิตย์โชคลาภและความรักดีหรือเปล่าถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่แล้วประคับประคองหน่อยมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันสูงอังคารด้วยเป็นกาลีฉะนั้นของคุณเนี่ยให้ถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะฮะแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างบางคนถ้ามีคู่และมีเกณฑ์ชะตาแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะแยกห้องนอนนอนกับลูกนะหรือว่าทำลักษณะการคบหาให้มันมีความห่างความเปลี่ยนแปลงจะช่วยทำให้สมรู้ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะสุภกิจครับคุณสุภกิจวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่26กรกฎาคม2509จ้ะกี่โมงคะเวลาเจออยู่ช่วงเช้า6:30ถึง7:00ครับ6:30ถึง7:00โดยประมาณตรงกับวันอังคารถูกไหมครับครับจ้ะจ้ะตอนนี้ย่าง
48นะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง48จ้ะทำอาชีพจ้ะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะทำส่วนเกษตรครับอาจารย์คุณเกิดจังหวัดไหนคุณเกิดจังหวัดไหนประจวบครับประจวบคีรีขันธ์ครับก็คือทำในถิ่นฐานถูกไหมฮะครับค่ะคือถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยทำได้ไหมน้ำหนักกลางๆนะผมให้คะแนนประมาณ 60% เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณนะก็คือเรื่อยๆไม่ได้ถึงขนาดมั่งคั่งหรือว่าร่ำรวยนะครับเป็นลักษณะก็คือว่ากันเป็นปีๆนะหรือบางครั้งก็เดือนต่อเดือนด้วยซ้ำไปผมฝากอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสถ้าคุณทำพวกเกษตรอยู่แล้วนะอยากจะให้ลองทำพวกเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรพืชที่เป็นพวกสมุนไพรอ่ะลองปรับลองปรับดูนะถ้าคุณทำในกลุ่มนี้มันจะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับคุณมากขึ้นครับนะแล้วก็ของคุณเนี่ยย่าง48ผมจะเตือนอย่างนี้ปีนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องเสียทรัพย์นะครับในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งพวกยวดยานพาหนะและที่สำคัญถ้าคุณขับรถขับราเองฝากระวังพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับครับจ้ะมีคำถามจะถามลักษณะผมลักษณะอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนะครับประจวบคีรีขันธ์ครับลักษณะสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับนะกรกฎก็ช่วงปี2ปีนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ขวนขวายหน่อยนะครับอาจารย์ครับอยากถามเรื่องคู่ของครับจ้ะค่ะอยากถามว่าแล้วคู่ของผมมีคู่แท้ไหมของคุณเนี่ยนะถ้าตอบแบบนี้ก็ต้องตอบแบบพื้นชะตาโยงมรณะนะโยงมรณะโยงคู่พัดพรากก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสมหวังอะรักๆเลิกๆตลอดขอโทษนะที่ผ่านมามีการหย่าร้างบ้างไหมฮะหรือว่ามีการคบแบบจริงจังแล้วก็แยกทางกันมีบ่อยไหมฮะแยกกันอยู่ครับแต่ยังไม่ได้หย่าร้างจะเด็ดขาดนะและผมจะตอบแบบนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าลักษณะการคบหาของคุณนะคือลองดูแหละถ้ามีการเจรจากันนะถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างอยู่กันอย่างมีระยะห่างจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะปีนี้ไม่ค่อยดีพูดตรงๆตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2557ใช่ไหมครับครับความรักมีปัญหามากเกือบจะเลิกเกือบจะหลุดซะด้วยซ้ำถูกไหมถูกครับแต่การอยู่กันอย่างมีระยะห่างอย่างที่คุณทำอยู่เนี้ยมันช่วยเป็นการแก้ดวงอันนี้คุณเดินมาครึ่งทางแล้วตอนนี้อีกครึ่งนึงก็คือประคองให้เลยผ่านอะไรปลายเดือนกรกฎาคมเดือนเกิดคุณให้ได้อ๋อครับนะต้องทำคุณเดินมาครึ่งนึงแล้ว6เดือนโดยประมาณ7เดือนนะแล้วช่วงนี้ทุกเดือนนะครับให้คุณไปให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับและพูดเหมือนเดิมฝากไว้พิจารณานะถ้าลักษณะการคบหาของคุณกับแฟนถ้ามีโอกาสอยู่อย่างมีระยะห่างโดยที่ไม่ได้ทะเลาะกันนะครับอาจจะเดือนนึงเจอกันสัก 4-5 ครั้งเนี่ยไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนคนรักปกติจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณยืดยาวที่เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนคุณลองถามตัวเองดูสิพอคุณแยกกันอยู่เนี่ยหรืออยู่ห่างกันเนี่ยคุณมีปัญหาน้อยลงถูกไหมปัญหาดูเบาลงถ้าเทียบกับช่วงที่อยู่ใกล้ชิดกันมันจะเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะในช่วงปีนี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะครับรอให้ผ่านกรกฎาคมไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแต่อย่างนี้ผมเรียนเนี่ยห่างๆกันบ้างก็สมรูปครับครับโอเคนะจ้าละนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเลขบ้านทับ2กับทับ4ค่ะดาวจันทร์คือความมีเสน่ห์แต่ดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบนะครับอันนี้ก็คือโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจพูดก็เหมือนกันบางทีทำบุญกับคนไม่ขึ้นฉลาดนะแต่บางทีเชื่อคนง่ายจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ
คุณสุกัญญานะคะ2มิถุนายน2535เวลาเกิด 7:28 นวันอังคารถามโชคลาภปฏิทินตรงกับวันอังคารในแง่ของโชคลาภเป็นอย่างไรโอ้ดาวการเงินก็เสียนะระวังภาระหนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูนะครับปีนี้เสียเปรียบการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด่น2ปีเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21เมษายน2523เวลาเกิดบ่าย 2:11 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนครปฐมนครปฐมของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็อย่างที่บอกนะว่าช่วงนี้พยายามประคับประคองตัวเองหน่อย1ระวังปัญหาเรื่องเงินระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบเสียเงินเพราะคดีความ2ช่วงนี้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้นะครับของคุณจะต้องรอให้พระหัตถ์ย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดตั้งแต่หลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วในชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนพอจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดคืออายุแต่ก็มีโอกาสแหละหลังวันหลังคำจริงมันจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณหลังเข้าไตรมาสที่2นะครับแต่อย่างที่เรียนรอจังหวะให้ดาวย้ายก่อนก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าลักษณะคู่ครองของคุณนั้นมีเชื้อสายต่างประเทศจะยิ่งสมรูปนะครับSMS ต่อมาค่ะจะของ SMS เกิดวันที่17พฤศจิกายน2547นะคะเวลาเกิด 9:00 นตรงพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ถามเรื่องการเรียนค่ะเพชรบุรีเพชรชบุรีเก้าโมงเช้านะครับไม่พิจิกก็ธนูใช่จริงๆทิศธนูนะฮะลัคนาราศีธนูของคุณด้วยพื้นชะตาพระเสาเล็งลักเป็นพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดบาทก็มาจากอุบาทซึ่งแปลว่าสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลนะฮะก็ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะตอนนี้11ขวบอาจจะยังไม่เห็นแต่เด็กคนนี้อาจจะไม่ได้มีโชคดีในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับแต่เด็กคนนี้จะมีโชคในเรื่องของงานนะครับส่วนการเรียนควรเรียนอะไรสถาปัตย์ได้เกษตรสัตวแพทย์สัตวบาลสัตวศาสตร์พวกนี้ได้ถ้าเป็นออกแนวงานช่างวิศวะก็เน้นพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะงานโยธานะครับเกี่ยวข้องกับพวกปิโตรเลียมพลังงานเหมืองแร่อันนี้ก็ถือว่าเด่นนะอีกกลุ่มหนึ่งครับถ้าเรียนในลักษณะที่จบมาแล้วทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ถือว่าดีและกลุ่มสุดท้ายบัญชีนิเทศอักษรรวมไปถึงในเรื่องของการขายการตลาดประชาสัมพันธ์ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญจพรนะคะ7กันยายน2528ค่ะเวลาเกิด 7:48 นาทีวันเสาร์ถามการงานและความรักงานกับความรักเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง30งานมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายระวังปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนร่วมงานที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะนะคนรักแข็งไม่ลงให้นะครับเข้าย่าง31ไปแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันครับถ้ายังโสดหลังวันเกิดก็จะได้เจอ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณต้อง29พฤศจิกายน2502นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน15นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ถามครอบครัวแล้วก็เรื่องของโชคลาภ29พฤศจิกายน04ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าคุณพยายามจะสื่อสารด้วยการแปลงวันให้ผมกลัวผิดพลาดฉะนั้นขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลสากลนะครับเวลาส่งคำถามเข้ามาเพราะ29พฤศจิกายน02นั้นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับส่วนเบอร์โทรศัพท์69ค่ะอันนี้ใช้ได้ฮะเสน่ห์และความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะคุณนพรุตนะคะ5พฤษภาคม2524เวลาเกิด16:10 น
วันอังคารถามเรื่องของอาชีพแล้วก็บูชาอะไรแล้วจะดีพฤหัสราชาโชคสวยเลยนะครับเป็นสีด้วยก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับฟิตเนสนวดแผนไทยสวนสมุนไพรธุรกิจเครื่องสังฆพันธ์ศึกษาโหราศาสตร์รวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ถือว่าดีการบูชานะครับช่วงนี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุจนถึงย่าง35นั้นก็คือพระเสาถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระปางนาคปกนะครับจากที่วัดนาคปกภาษีเจริญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานกะริฐาโทครับแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ